วัสดีค่ะเจนแคทนิดพีเจคลิปนี้นะคะเจนจะมาแนะนำวิธีการอัพดิโอโก้โจต้าที่ได้จากการเติมแมปพาร์ท500ทองกันนะคะขั้นตอนการอัพขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปอัพเวลนักเตะให้ตันกันก่อนเลยค่ะอัพเวลตันจะได้พอยต์มาทั้งหมด42พอยต์นะคะมาที่เพลเยอร์สเตตกันเลยค่ะวิธีอัพดิโอโก้โจต้าให้มีค่าพลังโอเวอร์ออลสูงสุดและมีพอยต์เหลือไปอัพเพสไตล์คืออัพการจบสกอร์8การเลี้ยงบอล4เกมลุกสปีดต้น10ความเร็วความอึด4ลูกกลางอากาศการเข้าปะทะ3จะเหลือพอยต์อยู่1พอยต์นำไปอัพเพสไตล์เพิ่มได้ค่ะดิโอโก้โจต้าจะตันอยู่ที่94นำไปใส่ในทีมรวมบูสต์ค่าพลังจะตันอยู่ที่97เดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูค่าพลังคร่าวๆเลยนะคะอัพเลยค่ะนำมาเพิ่มเพสไตล์จะตัน99ได้1เพสไตล์นะคะนำมาใส่ในทีมจะตันอยู่ที่97ก็ต่อเมื่อค่าทีมเพสไตล์รวมต้องไม่ต่ำกว่า97นะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะหากเพื่อนๆชื่นชอบจนฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแคทนิดด้วยนะคะบ๊ายบาย